กับรายการคิดสนุกทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆนะคะพี่ป้อนจะมาสนุกกับเด็กๆทุกๆคนเลยวันนี้นะคะพี่ป้อนจะมาบุกโรงเรียนอะไรและจะมาชวนเด็กๆเล่นอะไรกันตามพี่ป้อนมาเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็ได้เวลามาสนุกด้วยกันกับเด็กๆจากโรงเรียนโรงเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมคิดสนุกชาวปัญญาด้วยกันค่ะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนให้มาบริหารสมองด้วยกันเด็กๆพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเล่นเกมแรกด้วยกันเลยค่ะเกมแรกมีชื่อว่าเกมลำดับถัดไปพี่ฟอนจะมีชุดภาพให้เด็กๆมองเด็กๆต้องมองดีๆดูดีๆแล้วตอบให้ได้ว่าสิ่งที่หายไปมีลำดับถัดไปคืออะไรเด็กๆคะเซตแรกที่เด็กๆจะได้เล่นเป็นเรื่องของสีนะตอบให้ได้ว่าสีลำดับถัดไปคือสีอะไรไปเล่นด้วยกันเลยค่ะลำดับถัดไปจะเป็นสีอะไรนะเด็กๆจะตอบข้อไหนดีนะสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองเด็กๆตอบข้อสีแดงกันและสีแดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆทางบ้านคะเรามาเล่นเกมลำดับถัดไปเกมที่2ด้วยกันเลยค่ะคราวนี้เด็กๆต้องตอบให้ได้ว่ารูปร่างต่อไปคือรูปอะไรลำดับถัดไปจะเป็นรูปร่างอะไรนะวงกลมสี่เหลี่ยมดาว6เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมดาว6เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมดาวและสีเหลืองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยแต่เกมลำดับถัดไปยังมีเซตภาพที่เป็นรูปสัตว์อยู่มาดูด้วยกันนะคะว่าเด็กๆที่นี่จะเล่นได้ไหมลำดับถัดไปคือสัตว์อะไรคะเด็กๆโอ้ย5 4 3 2 1ตอบค่ะสีเหลืองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆเก่งกันมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าเด็กๆที่โรงเรียนโชคชัยหทัยราชมีเทคนิคยังไงถึงเล่นเกมนี้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆถามดูว่าสัตว์ชนิดไหนหายไปแล้วตอบครับอินๆดูการเรียนของสัตว์ค่ะผมจำภาพเอาครับผมเทียบกับตัวเลือกครับและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาบริหารสมองกับคิดสนุกชาวปัญญาเกมที่2ที่มีชื่อว่าเกมซ้อนทับทับซ้อน
ราจะมาจินตนาการกันค่ะว่าเมื่อภาพ2ภาพเคลื่อนที่มาซ้อนทับกันจะได้ภาพใหม่คือภาพอะไรพร้อมจินตนาการหรือยังคะเด็กๆงั้นเรามาเล่นเกมซ้อนทับทับซ้อนด้วยกันเลยค่ะ2ภาพนี้มารวมกันจะได้ภาพข้อไหนคะเด็กๆภาพนี้ยากหรือเปล่านะใครตอบได้ว่าจะเป็นอะไรข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองตอบค่ะเฮ้ยคิดดีๆนะดูดีๆนะสังเกตรายละเอียดนะคราวนี้มีเห็นต่างนะมีทั้งสีแดงและสีเหลืองและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีเหลืองค่ะโอ้โหใครตอบข้อสีเหลืองแสดงว่าเป็นคนที่สังเกตเยี่ยมมากๆเลยอ่ะไม่เป็นไรมาเล่นกันต่อกับข้อที่2กับเกมซ้อนทับทับซ้อนค่ะ2ภาพนี้มารวมกันจะได้ภาพข้อไหนคะเด็กๆโอ้โหยากไหมเนี่ยจะเป็นข้อไหนข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองตอบค่ะโหรอบนี้เนี่ยมีชูสีฟ้ามีชูสีแดงและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีแดงค่ะตอบไม่ถูกไม่เป็นไรสิ่งที่ดีที่สุดคือเด็กๆได้คิดตามเล่นตามไปกับพวกเราค่ะเรามาแก้ตัวกันใหม่กับเกมซ้อนทับทับซ้อนรอบที่3ด้วยกันเลยค่ะ2ภาพนี้มารวมกันจะได้ภาพข้อไหนคะเด็กๆโอ้ยดูดีๆนะดูดีๆจะเป็นข้อสีฟ้าข้อสีแดงหรือข้อสีเหลืองซ้อนทับกันดีๆนะโอ้โหรอบนี้มีเห็นต่างค่ะมีทั้งสีฟ้าสีแดงและสีเหลืองและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีเหลืองค่ะโอ้โหจะตอบถูกหรือตอบผิดไม่สำคัญเท่ากับเด็กๆได้คิดตามฝึกคิดบ่อยๆเล่นบ่อยๆแล้วเด็กๆก็จะเล่นเก่งนะคะทุกๆคนเด็กๆทางบ้านคะพวกเรามาฟังความคิดเห็นของเด็กๆที่นี่กันดีกว่าว่าต้องทำยังไงถึงจะเล่นเกมซ้อนทับทับซ้อนได้แค่ว่าจินตนาการภาพสองภาพมารวมกันค่ะพอเอาภาพ2ภาพมาเทียบกับตัวเลือกค่ะเล่นกี่เอาภาพ2ภาพมารวมกันครับเอาภาพซ้อนและขวามารวมกันครับเด็กๆคะต่อไปเรามาเล่นเกมกันต่อกับเกมสุดท้ายในวันนี้แล้วที่มีชื่อว่าเกมอยู่หรือไม่อยู่เกมนี้นะคะเด็กๆจะต้องใช้สายตาดูจำรายละเอียดต่างๆในภาพให้ได้ว่าในภาพที่พี่ฟอนให้ดูมีอะไรบ้างเพราะถ้าเด็กๆจำได้เด็กๆจะตอบได้ว่าอะไรอยู่ในภาพและอะไรไม่อยู่ในภาพเด็กๆที่นี่พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วจะรออะไรมาเล่นเกมอยู่หรือไม่อยู่ด้วยกันเลยค่ะและคำถามของเราก็คืออะไรอยู่ในภาพนี่เป็นภาพห้องอะไรนะมีอะไรอยู่บ้างเป็ดโคมไฟหรือแปรงสีฟันอะไรอยู่ในภาพข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองโอ้โหตอบสีเหลืองกันเยอะเลยและสีเหลืองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยทีนี้เรามาเล่นกันต่อค่ะกับภาพเดิมเลยแต่คราวนี้พี่ป้อนจะถามว่าอะไรไม่อยู่ในภาพเด็กๆคะดูดีๆแล้วเราจะตอบได้ไปดูภาพด้วยกันเลยค่ะอะไรไม่อยู่ในภาพโหยากนะเนี่ยอ
อะไรไม่อยู่ในภาพข้อสีฟ้าข้อสีแดงหรือข้อสีเหลืองโอ้โหตอบอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าข้อสีฟ้าและข้อสีฟ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าเด็กๆที่โรงเรียนโชคชัยหทัยราชเขามีเทคนิคยังไงถึงเล่นเกมอยู่หรือไม่อยู่ได้เยี่ยมมากๆเลยชัดเจนใช้ความจำครับผมจำได้ว่ามีแปรงสีฟันอยู่ในรูปครับแค่ว่าจำให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยตอบค่ะอินจำได้ค่ะว่าไม่มีเก้าอี้อยู่ในรูปค่ะและนี่ก็คือคิดสนุกชาวปัญญาในวันนี้ค่ะทุกๆคนก่อนจากกันวันนี้นะคะพี่ฟอนขอฝากหนึ่งเรื่องนั่นก็คือพี่ฟอนอยากให้เด็กๆดูแลรับผิดชอบเรื่องของตัวเองค่ะการบ้านของเรารับผิดชอบทำเองไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่คอยบอกของของเรารับผิดชอบดูแลเองไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เก็บให้เรื่องส่วนตัวของเราดูแลเองดูแลสุขภาพสุขอนามัยของเราเองอย่างเช่นแปรงฟันทุกวันละ2ครั้งตอนเช้าและก่อนเข้านอนเด็กๆทุกคนทำได้ใช่ไหมคะทำได้ค่ะดูแลรับผิดชอบตัวเองทำได้ไหมทำได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทุกคนแต่พวกเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่กับรายการคิดสนุกเวลาเย็นๆเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะวันนี้พี่ป้อนและเด็กๆจากโรงเรียนโชคชัยหทัยราชขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบูมคิดสนุกหนึ่งรอบพร้อมสามสี่เด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่คนไหนอยากให้พี่ฟ้อนไปบุกโรงเรียนเด็กๆสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกหรือเขียนจดหมายมาได้ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210รายการคิดสนุกรอบุกโรงเรียนของเด็กๆอยู่นะคะ